นี่ครับเราจะพาทุกคนไปเที่ยวสปป.ลาวครับการเดินทางของเราคือฟิลสไตล์แบ็คแพคเกอร์ครั้งแรกเลยครับมาสปป.ลาวเป็นไงมาดูกันเนาะก็ตื่นเต้นนิดหน่อยฝากติดตามไว้นะครับก็กำลังจะข้ามแดนนะครับประมาณ5นาทีครับข้ามจากนี้ไปก็จะไปถึงฝั่งสปป.ลาวแล้วฮะทริปนี้มีอะไรเอเวนเจอร์เยอะเลยฝากติดตามด้วยนะครับผมมีกิจกรรมเพียบเกิดการผิดพลาดนิดหน่อยอุบัติเหตุขึ้นมาครับต้องนั่งเสียเวลานั่งย้อนกลับไปอีกทีนั่งย้อนกลับไปอีกรอบเสียเวลาเรียบร้อยสิ่งที่เราลืมไว้กลับไปฟังสปป.ลาวอีกรอบครับพี่งานแฮกเลยข้าวยังไม่ได้กินสามล้อซิ่งให้ด้วย เป็นไงล่ะเหมือนรู้ว่าเรารีบก็ต้องซื้อตั๋วเพื่อข้ามไปฝั่งนู้นอีกรอบฮะโคตรละ35บาทก็คือเสีย2รอบฮะโอเคป่ะได้เวลาลดแล่นอีกรอบภาพคุ้นๆมั้ยฮะกลับมาจุดที่เดิมฮะก็เริ่มลุยกันได้เท่าไหร่เท่าไหร่ท่อเก้าท่อเก้าวันแล้วเท่าไหร่300ท่อเก้าวันแล้วแล้ว28แล้ว28แล้วรู้ไหมอ้าวยังมาเพราะราคาน้ำมันยังว่าได้เลยตอนนี้ต่อมันดีวะนั่งรถมาเกือบชั่วโมงครับจากชายแดนเราก็อยู่อะไรนะเขาเรียกว่าเวียงจันทน์ที่นี่ครับที่เราจะพักกันคืนนี้ร้านฟิลดีมากครับที่พักเราข้างร้านเป็นคาเฟ่ด้วยฟิลกูดไปดูบรรยากาศร้านเนี่ยไนท์ปาร์ตี้ฮะรอติดตามดูว่าจะเป็นยังไงกันห้าโมงเย็นเนี่ยปาร์ตี้เริ่มแล้วอะดูบรรยากาศเลยโคตรดีไม่เท่ว่ะไม่ได้ให้ทุกคนเลยอ่ะเนี่ย100บาทไทยฮะวันนี้คือจะมาตี้กันแบบสุดๆสุดตรงป่ะไปดูบรรยากาศในร้านกัน